้ก็ชนประสานงา3คันเหมือนกันแล้วมีนักเรียนเนี่ยเจ็บแล้วเสียชีวิตด้วยนะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะฮะรถตู้รับส่งนักเรียนดูฮะชุลมุนวุ่นวายกันมากเลยเมื่อวานนี้นะฮะเห็นบอกว่าเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนขับมาจู่ๆแล้วมีรถเก๋งคันนึงพยายามจะแซงฮะแล้วก็แซงไม่พ้นเลยชนเข้ากับรถตู้นักเรียนนะฮะแล้วรถตู้นักเรียนมันมีรถสวนทางมาอีกชนประสานงาเข้าอย่างจังฮะดูสภาพนี่ฮะโอ้โหเละเทะไปหมดเลยแล้วในรถตู้เนี่ยมีนักเรียนอยู่ประมาณ 16-17 คนนะฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาก็มารุมกันหมดเลย200กว่าคนมุงกันอยู่ตรงนั้นดูฮะที่เห็นแดงๆไม่ใช่ชุดนะฮะแต่เป็นเลือดของเด็กนะฮะคุณผู้ชมเลือดอาบไปหมดเลยแล้วเหตุการณ์นี้เบื้องต้นตอนแรกรับรายงานว่าเจ็บไป19ล่าสุดเสียชีวิต2รายนะฮะเป็นเด็กอายุ10ขวบด้วย